่อง7 HD และบริษัทเฮลิโคเนียเอชกรุ๊ปร่วมกับเสนอไอออนเชฟไทยแลนด์ขอต้อนรับทุกคนสู่คิทเช่นสเตเดียมแห่งเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยไอออนเชฟไทยแลนด์กลับมาพบกับศึกการประชันฝีมือของเชฟระดับแนวหน้าเพื่อช่วงชิงความเป็นหนึ่งด้านการทำอาหารบนสังเวียนคิทเช่นสเตเดียมแห่งนี้เชฟผู้ท้าชิงของเราในวันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นเชฟที่มีประสบการณ์โชคโชนครับเคยเป็นเชฟประจำห้องอาหารโรงแรมระดับ5ดาวมีโอกาสได้ร่วมงานกับเชฟเดวิดทอมสันซึ่งเป็นเชฟระดับมิชลินสตาร์เคยทำงานที่มอลดีฟส์และเคยเป็น private chef ที่เกาะอิบิซาประเทศสเปนค่ะใช่แล้วครับนั่นทำให้เขาเปิดประสบการณ์ในการทำอาหารที่หลากหลายสัญชาติและทำให้เขาได้เรียนรู้เทคนิคการทำอาหารขั้นสูงและนั่นทำให้เขามีทักษะในการรังสรรค์อาหารที่ออกมามีรสชาติที่ซับซ้อนกลายเป็นสไตล์อาหารในแบบของเขาเองที่สำคัญนะคะอาหารของเขาเนี่ยไม่ได้มาจากสูตรต้นตำรับอะไรใดๆแต่มาจากไอเดียและแพชชั่นล้วนๆค่ะการมาเยือนคิทเช่นสเตเดียมของเขาในวันนี้นะคะเขาบอกว่าเขาตั้งใจที่จะมาท้าประลองฝีมือกับคนที่มีสไตล์การทำอาหารคล้ายๆกับเขานั่นก็คือเชฟออฟนั่นเองค่ะพบกับเขาครับเชฟพุทธาชิงเชฟต้งยุทธจักรแสงสาตราโอเนอร์เชฟจากนัทโทนี่บายเดอะซินยุทธจักรแสงสาตราเชฟรุ่นใหม่สุดตีสลุกดูดีกวนๆเท่ๆในทุกมุมมองสไตล์การทำอาหารของเขาเป็นแบบฟรีสไตล์ที่ไร้ซึ่งขอบเขตแต่คงไว้ซึ่งความอร่อยได้อย่างไม่เหมือนใครอาหารของผมก็จะเป็นแบบเปิดกว้างไม่มีสัญชาติแต่ว่าเราก็จะใช้เทคนิคในการปรุงอาหารของหลายๆประเทศมารวมๆกันเพื่อให้เกิดรสชาติใหม่และจานใหม่ที่ครีเอทขึ้นมาด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่างยังไร้กฎเกณฑ์วันนี้เขาพร้อมแล้วที่จะทำให้คิทเช่นสเตเดียมต้องลุกเป็นไฟเชฟกระทะเหล็กคุณแพ้ไปแล้วแต่คุณยังไม่รู้ตัวสวัสดีครับเชฟโต้งสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านสองสวัสดีครับขอต้อนรับสู่คิทเช่นสเตเดียมของเราครับเขาบอกว่าการทำอาหารของเชฟโต้งไม่ได้มาจากตำรามาจากแพชชั่นต้องครับมันคืออะไรครับแรงบันดาลใจครับไม่ว่าจะผมจะไปเจออะไรเหตุการณ์อะไรต่างๆในชีวิตที่ผ่านมาผมเอามาครีเอทให้มันเป็นจานอาหารได้หมดไม่มีสูตรไม่มีสูตรไม่ได้เคยจดสูตรทุกอย่างเป็นเทสล้วนๆแล้วอาหารคุณเป็นแบบไหนคะอาหารผมเป็นอาหารฟรีสไตล์เป็นอาหารที่ในโลกนี้มีอะไรผมก็จับใส่จานได้หมดไม่มีสัญชาติดังนั้นคุณคิดว่าจุดแข็งของคุณคืออะไรครับความบ้าเป็นบ้าที่จะกล้าลองอะไรใหม่ๆเสี่ยงอะไรที่คนอื่นไม่กล้าเสี่ยงถ้างั้นคุณคิดว่าจุดอ่อนของเชฟออฟคืออะไรครับหล่อสู้ผมไม่ได้ครับผมแต่นอกจากมั่นใจในหน้าตาแล้วเนี่ยมั่นใจในฝีมือด้วยไหมคะรับรองว่ารสชาติผมแซ่บอร่อยถูกใจแน่นอนพร้อมไหมครับพร้อมตั้งแต่เกิดครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยเชฟออฟเชิญครับยอดเชฟฝีมือฉกาจแห่งวงการอาหารยุคใหม่ผู้ที่นำมนต์เสน่ห์แห่งอาหารหลากหลายสัญชาติมาเนรมิตเป็นอาหารจานใหม่ที่ไร้ซึ่งพรมแดนและนี่แหละคือเชฟออฟณัฐวุฒิธรรมพันธ์เชฟกระทะเหล็กประเทศไทยคนใหม่แห่งไอออนเชฟไทยแลนด์
กระทะชิงคุณคิดว่าคุณจะเอาชนะเชฟกระทะเหล็กได้อย่างไรครับหน้าตาผมก็กินขาดแล้วครับที่เหลือฝีมือผมก็ยังไงก็เหนือกว่าแล้วเชฟกระทะเหล็กล่ะคะคุณจะเอาชนะผู้ท้าชิงด้วยวิธีอะไรถ้าหน้าตาผมไม่สนแต่ฝีมือผมเหนือกว่าเยอะแล้ววัตถุดิบหลักของเราในวันนี้ก็คือวัตถุดิบหลักของเราในวันนี้ก็คือนกพิราบที่ยังไม่ได้ถอนขนต้องถอนขนกันเอาเองการแข่งขันจะเริ่มต้นณบัดนี้อะไรควิซี่โอ้โหวันนี้มาเป็นตัวตัวมาพร้อมขนนะครับแล้วก็ตั้งใจเลยว่าให้เชฟทั้งสองคนเนี่ยเป็นคนถอนขนนกเองเลยนกพิราบคราวนี้แล้วก็เสียเวลาประมาณนึงเลยนะคะคุณตรีอ้าวไม่งั้นก็ไม่ใช่รายการเชฟกระทะเหล็กอย่างน้อยที่สุดในแง่ของคนทำอาหารต้องรู้ที่มาที่ไปแล้วก็ต้องรู้วิธีการจัดการด้วยว่าจะจัดการกับนกที่มีขนนกเนี่ยแบบไหนได้ใช่ครับวัตถุดิบหลักของเราในวันนี้นะครับก็คือนกพิราบเรานำมาทั้งหมดจำนวน30ตัวรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,000 บาทครับที่เรานำมาวันนี้เนี่ยเรานำมาจากฟาร์มที่เลี้ยงนกพิราบเพื่อส่งขายเป็นอาหารได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนกพิราบที่เรานำมาในวันนี้เนี่ยเป็นนกพิราบสำหรับเลี้ยงเพื่อรับประทานโดยเฉพาะไม่ใช่นกพิราบที่อาจจะเห็นตามทั่วไปโอเคอกเป็นตั้งแกงเอาเครื่องในออกมาก่อนอย่างแรกเริ่มต้นน้องเดี๋ยวตัดถอนกดปุ๊บน้องเครื่องในออกมาก่อนได้แล้วเดี๋ยวค่อยสลับโอเคเริ่มครับผมครับแนะนำคอมเมนเทเตอร์ครับคนแรกคุณโบลิ่งชลทิพย์ประยามาสวัสดีค่ะคุณมนตรีวิโรจน์เวชพันธ์สวัสดีครับและคุณเนตรเนตรอัมไพสารัตน์โกเสสวัสดีค่ะอันนี้กลับมาทางด้านของทางฝั่งผู้ท้าชิงแล้วเห็นว่าเขาเอาลงไปจุ่มในน้ำร้อนมันกระบวนการทำอันนี้เนี่ยมันเหมือนกับคนจีนในการถอนขนไก่ครับหลังจากที่ฆ่าไก่แล้วใช่ครับดูทางด้านฝั่งเชฟกระทะเหล็กบ้างนะครับใช้วิธีการในแง่ของการถอนขนเนี่ยเหมือนกันเลยคือกลับไปเบสิกก็คือการที่ใช้ความร้อนจากน้ำเนี่ยเพื่อทำให้ขนเนี่ยมันสามารถจะถอนออกได้ง่ายคือให้หนังมันสะดุ้งใช่ครับแต่น้ำต้องเดือดๆแบบนี้เลยนะครับมันจะลงคล้ายๆกับไก่ไซส์เล็กหน่อยของน้องเนี่ยใช่ใช่งั้นความอร่อยจะมีมากเท่ากันไหมครับมันถือว่าเป็นเกมมีทนะคะเกมมีทเนี่ยมันคือไก่เนี่ยจะมีเนื้อขาวเยอะแต่อันนี้เขาจะเป็นเนื้อแดงมากกว่าชมพูชมพูใช่ค่ะดังนั้นเนี่ยมันก็จะแบบมีทดีกว่าเข้มกว่าแต่ถ้าพูดถึงอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าเป็นนกพิราบที่มันมาจากประเทศไทยแล้วเนี่ยเราควรจะต้องทำให้มันสุกหน่อยไหมใช่ค่ะคือปกติเนี่ยนกพิราบเนี่ยเขาอาจจะทานแบบมีเดียมแรร์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะเนื้อมันมีน้อยมันอาจจะเหนียวได้แต่ถ้าเป็นความเลี้ยงไทยเนี่ยยังไงขอเชียร์ว่าให้มันทำเป็นสุกดีกว่าให้มันสุกดีกว่านะคะครับแปลว่างานนี้เห็นจริงๆนะครับเพราะว่าโจทย์ยากมากโจทย์ยากมากถือว่าโจทย์ยากเลยคราวนี้ต้องถอนขนเองแล้วก็มีกลิ่นสาบเฉพาะตัวเพราะฉะนั้นจะต้องจัดการวัตถุดิบเนี่ยด้วย3กรณีด้วยกันอันดับแรกคือการถอนขนครับอันดับที่2คือการนำเนื้อมาใช้ให้ได้อันดับที่3คือการลดกลิ่นสาบลงนั่นแหละครับประเด็น3ประเด็นสำคัญนะครับใช่ครับโจทย์ในครั้งนี้นกพิราบยังไม่ถอนขนเป็นวัตถุดิบที่ยากพอสมควรขนาดเชฟมืออาชีพยังต้องใช้ทักษะฝีมือและใช้เวลาในการจัดการนานอยู่เหมือนกันช่วงหน้ามาลุ้นกันต่อว่าพวกเขาจะเร่งมือทำอาหารให้เราได้เห็นเป็นรูปร่างที่ทันเวลาหรือไม่ห้ามพลาดครับสนับสนุนโดย All New Isuzu Mil X เครื่องปรับอากาศ Carrier X Inverter Plus แป้งเด็ก Baby Mind และสบู่เหลว My Kids by Baby Mindเกี๊ยว3สหายน้ำซุปปูที่ 7-Eleven น้ำแร่ธรรมชาติตราช้างสนับสนุนโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่าย World Gas แปรงสีฟัน Systema Soft and Slim เส้นหมี่หมูตุ๋นที่ 7-Eleven ธัญพืชและเครื่องเทศตราไร่ทิพย์
น้ำมันพืชมรกตนี่ทางด้านฝั่งเชฟกระชิงเอาเฉพาะอกออกมาแล้วเนื้อหน้าอกนี่ตัวหนึ่งได้มานิดเดียวเองว้าวน้อยมากเลยครับแล้วเขาไม่ใช้หนังด้วยนะเพราะหนังมันเหนียวมากค่ะครับเชฟผู้ท้าชิงผมจะบอกว่าเขามีโปรไฟล์ที่น่าสนใจครับคือประวัติเขาเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายครับแต่ประเด็นสำคัญคือเขาบอกว่าเขาเป็นคนบ้าครับคนบ้าเขาชอบผสมผสานเมนูต่างๆเข้าด้วยกันครับแล้วบอกว่าวันนี้เขามาว่าเขาบ้ากว่าเชฟเขาเดี๋ยวเราจะต้องมาดูกันว่าเมนูที่เขาทำออกมาจะเหนือกว่าเชฟออฟนั่นแหละครับอยากดูเหมือนกันครับฟังเชฟกระทะเหล็กดูเหมือนกำลังจะฟิเลมันนะครับอันนี้กำลังจะชำแหละอกแต่ดูเหมือนทำไมเขาได้อกมันเหมือนจะชิ้นใหญ่กว่าทางด้านฝั่งผู้ท้าชิงหรือว่าเขาชำแหละแบบนึงดีกว่านะคะครับแปลว่างานนี้เห็นจริงๆนะครับเพราะว่าโจทย์ยากมากคือจริงๆแล้วถ้าแบบบางที่ที่เราเคยทานไปเนี่ยถึงแม้ว่าตัวซอสเนี่ยจะอร่อยแค่ไหนแต่ถ้าตัวเนื้อนกเนี่ยมันมีความสาบอยู่แล้วเนี่ยบางครั้งเราก็ทานแทบไม่ได้เลยก็จะกินสาบนกทำยังไงคุณเนธอย่างที่บอกว่าเราใช้วิธีโคมฟีพอโคมฟีปุ๊บเนี่ยเราอาจจะใส่พวกอาโรแมติกบางอย่างหรือว่ามิราปัวอยู่แล้วถูกไหมคะแล้วก็เราอาจจะใส่ที่เคยทำไม่เคยใส่ขิงเคยใส่ขิงเข้าไปแล้วมันจะแบบคือไม่ได้กลิ่นขิงนะแต่มันจะนิวทรัลทำให้ทุกอย่างเนี่ยกลิ่นสาบมันหายไปอย่างนี้เป็นไปได้ไหมว่าเชฟอาจจะใช้วิธีสโมคเข้ามาแทนคือใช้วิธีกลบกลิ่นเข้าไปเลยมาทางด้านฝั่งผู้ท้าชิงเลือกใช้วิธีการปั่นเนื้อเลยนะครับเอาเนื้ออกนกพิราบเนี่ยไปปั่นเลยเพื่อให้ละเอียดคุณตาครับและที่เราเห็นครับเชฟผู้ท้าชิงนะครับได้ใช้อกนกในส่วนที่ติดกับตับนะครับแล้วก็จะมีฟัวกราพอร์ตไวน์เกลือพริกไทยผงต้นกระเทียมนัทเมกแล้วก็ครีมสดปั่นเข้าด้วยกันด้วยเทอร์โมมิกซ์นะครับที่อุณหภูมิ50องศาจนเนื้อละเอียดนะครับเพื่อจะเป็นฟลานนกพิราบในเมนูสูงสุดคืนสู่สามัญแล้วครับนี่ไงพอเขาใช้อกเขาก็เลยใส่โฟกาเข้าไปเพื่อทำให้มันไม่ลีนแล้วไม่มีความหอมของโฟกาไปเพิ่มช่วยนี่ทางด้านฝั่งเชฟกระทะเหล็กก็เลือกใช้โฟกาชิ้นโตเลยชิ้นโตกว่าชิ้นโตมากเลยครับชิ้นโตมากนกพิราบของเราอย่างนี้แสดงว่าทั้งผู้ท้าชิงแล้วก็เชฟกระทะเหล็กเนี่ยคือใช้โฟกาเหมือนกันเพื่อเพิ่มความมันใช่เพิ่มไขมันลงไปแล้วมันก็อร่อยขึ้นด้วยนะครับอันนี้ทางด้านฝั่งเชฟผู้ท้าชิงนะครับกำลังเอาตัวชิ้นส่วนของสัตว์ปีกไปใส่ในถุงแวคคุ้มแล้วก็ใช้เครื่องอัดแรงดันเพรสเชอร์ซึ่งมีเครื่องหมักอยู่นั้นแล้วด้วยได้มีเครื่องหมักอยู่นั้นแล้วด้วยคุณตาครับและที่เราเห็นนะครับเชฟผู้ท้าชิงนะครับได้นำเอานกพิราบติดหนังนะครับไปหมักกับชิโอโคจิมาซาล่าและเอาสไปซ์นะครับในถุงแวคคุ้มนะครับหลังจากนั้นก็เอาไปใส่ในเครื่องอัดแรงดันนะครับเพื่อให้รสชาติของเครื่องแกงเนี่ยซึมซาบเข้าไปในตัวนกนะครับเดี๋ยวเชฟจะเสิร์ฟในเมนูมาซาล่าพิราบพลัดถิ่นแล้วครับว้าวนี่เลยพี่หลอกแท้ๆนะครับครับมาซาล่ามีติ๊กเกอร์เหลือเวลาอีก45นาทีเอาครับผ่านไป15นาทีแล้วครับผ่านไป15นาทีแล้วอยู่แล้วอยู่กับการขนขนอยู่เลยนะครับใช่ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับต้องเร่งมือนะครับออกแววว่าหน้าเป็นห่วงแล้วดูเหมือนว่าจะเป็นการล่าช้ามากนะครับใช่กับการจัดการวัตถุดิบอันนี้เหมือนเขาพยายามเอาเครื่องในออกมาอันนี้พยายามจะเอาไส้ออกคงจะใช้ทั้งตัวหรือเปล่าจะเอาไปใช้หรือจะยังไงต่อน่าจะใช้ตัวนกมากกว่าจะใช้ตัวนกมากกว่าอาจจะ stuffing หรืออะไรอย่างที่คุณตั๊กบอกเอาไส้ออกนะครับใช่แน่นะจะเป็นแนวแบบคอนเซ็ปต์แบบ zero waste ใช้ทุกอย่างแต่นี่เขาก็ล้างนะเนี่ยเขาก็ล้างอยู่ครับจะทำปาเต้อย่างนี้เหรอครับเป็นไปได้ฟังใช้พุทธาชิครับอันนี้ดูเหมือนใช้มันร่างแหเอามาห่อตัวน่าจะอกคือนกพิราบทั้งตัวนี้น่าจะใช้อกได้อย่างเดียวแหละคือถ้าไม่งั้นก็ต้องใช้ปีกเต็มๆปีกนะคะขาเต็มๆขาอย่างนั้นคุณปฏิครับถูกต้องแล้วครับตอนนี้เชฟผู้ท้าชิงนะครับได้นำอกนกเลาะหนังนะครับหมักในเครื่องเทศจันทบุรีนะครับรวมกับไส้กรอกเลือดเห็ดมอร์เรลหลังจากนั้นก็ห่อด้วยมันร่างแหนะครับแล้วก็ตามด้วยผักสวีทชานะครับผมไปสอบถามมาครับเดี๋ยวเชฟจะห่อทับด้วยแป้งพายแล้วนำไปอบเพื่อจะเป็นพีเจียนเวลลิงตันในเมนูพิราบพบรักแหละครับโอ้นกพิราบพบรักเลยนะเชฟเขาหน้าตาดีไงเขาอาจจะแบบนะครบรักเขาก็นิดนึงใช่ครับผมบอกเขาหน้าตาดีกว่าเชฟออฟด้วยนะใช่นี่ทางด้านฝั่งเชฟกระทะเหล็กนะครับใช้วิธีการเบิร์นเลยยากเลยนะโอ้ยใช้ทั้งตัวโดยเอากลิ่นของเครื่องเทศไว้ข้างล่างใช่เทคนิคแบบนี้ไม่ค่อยเห็นนะครับคุณเอฟครับถูกต้องแล้วครับและนี่ก็คือเทคนิคของเชฟกระทะเหล็กอีกหนึ่งอย่างนะครับเขาเผานกพิราบบนตะแกรงนะครับโดยที่ต้องการจะดับกลิ่นสาบของนกพิราบ
ด้วยการวางตะแกรงบนเตาแก๊สแล้วก็ใส่สมุนไพรที่มีกลิ่นหอมลงไปนะครับมีทั้งโรสแมรี่ไทม์เซจนะครับแล้วก็เผาไฟเอานกพิราบลงไปลมควันผมไปสอบถามเชฟมานะครับเดี๋ยวเชฟจะเอาเบลลีฟลูกกระวานอบเชยที่บดละเอียดมาถูตัวนกพิราบเพื่อดับกลิ่นสาบอีกทีนึงละครับเยี่ยมครับเยี่ยมเลยเทคนิคน่าสนใจมากครับอันนี้น่าจะหอมด้วยไหมหอมน่าจะหอมค่ะเพราะว่าที่ตอนนี้เรายังได้กลิ่นหอมแล้วหอมถึงนี่แล้วใช่ครับบางเชฟพูดท้าชิงมีเห็ดด้วยเห็ดมอร์โรอันนี้เป็นเห็ดมอร์โรหลายขั้นตอนอยู่นะครับใช่ครับเชฟคะเป็นไงบ้างคะวัตถุดิบหลักของเราในวันนี้นกพิราบไม่ถอนขนต้องถอนเองบ้าพอไหมคะสบายครับแค่มันเสียเวลาเฉยไม่ได้ยากเกินความสามารถผมเท่าไหร่แสดงว่าวัตถุดิบหลักของเราในวันนี้ไม่ใช่ปัญหาของคุณเลยไม่ใช่ครับปัญหาคือมันไม่ได้ถอนขนนี่แหละเสียเวลาตรงนี้คุณยังมั่นใจว่าความบ้าของคุณจะเอาชนะเชฟกระทะเหล็กได้ใช่ไหมคะสบายสบายขอให้คุณบ้าให้สุดนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณครับได้ครับสบายเป็นความมั่นใจครับความมั่นใจแต่ป้าบ้านี่ถ้าเชฟถ้าเชฟผู้ท้าชิงไปเจอกับเชฟอาร์เนี่ยไม่รู้จะเป็นยังไงนะถ้าคุณจะเจอกันเชฟผู้ท้าเลยครับเชฟคะเป็นยังไงบ้างคะวัตถุดิบหลักของเราในวันนี้นกพิราบไม่ถอนขนต้องถอนเองโหดมากคือส่วนตัวผมคนกลัวอยู่แล้วกลัวอะไรคะกลัวอะไรที่มีขนเนี่ยแหละครับผมเดี๋ยวกลัวอะไรที่มีขนหรอคะฮะกลัวสัตว์ตายที่ต้องมาถอนขนเนี่ยเพราะว่าผมเปียกแล้วเชฟคิดว่าเชฟจะสามารถจัดการกับนกพิราบได้ใช่ไหมคะเชฟกระทะเหล็กครับผมแต่เวลาหมดไปเยอะแล้วนะคะทุกอย่างไปตามแผนอยู่แน่นอนครับมั่นใจใช่ไหมคะว่าจะสามารถรักษาบัลลังก์ไว้ได้มั่นใจครับผมไม่เคยมั่นใจอย่างนี้มาก่อนด้วยโอเคขอโชคดีค่ะเอาสิครับมั่นใจพอๆกันเลยครับเราจะดูว่าใครจะบ้ากว่ากันนั่นนะครับต้องให้ท่านผู้ตัดสินครับต้องลงใครบ้ากว่ากันลูกบ้าลูกชนและเทคนิคพิเศษของทางด้านเชฟโต้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับดูก็รู้ว่าวันนี้เขาไม่ยอมแพ้อย่างแน่นอนซึ่งเขาจะงัดทีเด็ดเจ๋งๆอะไรออกมาฟาดฟันกับเชฟกระทะเหล็กของเราอีกบ้างช่วงหน้ามาสนุกกันต่อครับสนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างภูเขาทองเพราะทุกจานมีเรื่องราวซอสพริกสีราชาพานิช AIS 5G เครื่องครัวเทคโนแก๊สอันนี้กลับมาทางด้านฝั่งเชฟกระทะชิงนะครับใส่เนยเข้าไปโอ้ใส่เนยไปเยอะๆเลยใส่เนยปุ๊บดูดีเลยวัตถุดิบหลักของเราในวันนี้นะครับก็คือนกพิราบเรานำมาทั้งหมดจำนวน30ตัวรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,000 บาทครับผมว่าสีสวยมากเลยครับดูดีดูน่ากินแบบเนยแรงเลยนะใช้ไฟแรงเลยตั้งใจอย่างนั้นเลยทำไมไฟต้องแรงเมื่อนั้นเลยต้องใจอย่างนั้นเลยนะครับดูหน้าเขานิ่งมากครับเชฟพุทธาจริงครับนี่ทางด้านของเชฟออฟนะครับเริ่มด้วยการที่เขาในเตาอบเลยเผาตัวไม้มาเชอร์รี่หรือเปล่าคุณโบครับถูกต้องแล้วล่ะครับในตอนนี้นะครับเชฟกระทะเหล็กได้นำเอาเนื้ออกนกพิราบนะครับมาคลุกเกลือป่นแล้วก็พริกไทยป่นหมักทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะครับหลังจากนั้นเขาก็กำลังเผาไม้เชอร์รี่นะครับแล้วก็จะสโมกอกนกพิราบนะครับในเตาอบที่อุณหภูมิ80องศาเป็นเวลา25นาทีนะครับเพื่อให้เนื้ออกนกเนี่ยสุกกำลังดีไม่แข็งจนเกินไปผมไปสอบถามมานี่คือเทคนิคการรมควันให้มีกลิ่นหอมนะครับต้องเอาไม้รมควันไปแช่น้ำก่อนให้มีความชื้นกระจายควันได้เยอะนะครับในเมนูพิราบสลัดนะครับอันนี้เข้าท่านะคะก็ใช้ความร้อนต่ำอีกเหมือนเดิมใช่คือนกพิราบไม่ใช่โจทย์ที่ง่ายเลยไม่ง่ายนกพิราบก่อนยากนกพิราบมีกลิ่นสาบควรเอาออกให้หมดหรือควรทิ้งไว้บ้างสำหรับโบเหลือทิ้งไว้บ้างเพราะมันคือเสน่ห์เสน่ห์ของมันต้องเหลือทิ้งไว้ค่ะต้องเหลือไว้บ้างเหมือนเรากินแล้มเราก็ต้องอยากรู้ว่าเรากินแล้มใช่ครับงั้นอย่าให้มันเหลือนิดนึงต้องเหลือนิดนึงนิดนึงอันนี้ทางด้านฝั่งเชฟกระทะเหล็กนะครับเอามาสับกับเหมือนหอมใหญ่คุณเนตครับถูกต้องแล้วครับตอนนี้ผู้ช่วยของเชฟกระทะเหล็กนะครับได้นำเอาเนื้อน่องสะโพกนกพิราบนะครับมาสับให้ละเอียดรวมกับเบคอนนะครับแล้วเขาก็คลุกเคล้ากับหอมใหญ่กระเทียมพริกไทยไข่ไก่นวดให้เข้ากันนะครับเดี๋ยวจะปั้นเป็นก้อนแล้วใช้พลาสติกแรปพันให้อยู่ทรงนะครับแล้วเอากระดูกขานกเนี่ยมาเสียบไว้ด้านบนเพื่อเรียนแบบให้เป็นเหมือนเนื้อน่องนกพิราบจะเอามาเกลสกับน้ำมันมะกอกเนยกระเทียมใบทามให้สุกเราจะได้ทานน่องนกพิราบอร่อยๆในเมนูพิราบทิก้าแล้วครับ
อันนี้เลือกใช้เนื้อน่องนะเอามาสับนะเป็นที่ราชิก้าใช่แอบเห็นว่ามันมีหนังติดอยู่ต้องเอาออกอันนั้นน่าจะเหนียวแน่เลยที่มันเป็นชิ้นใหญ่ไม่สามารถนะบางเชฟคุณท้าชิงกันบ้างครับนี่คือตัวเวลลิงตันมะอ๋อแล้วเป็นหอมแป้งพายเลยอย่างที่เขาบอกใช่น่าจะเป็นนี่ไงนี่ไงห่อแล้วคือนอกเหนือจากห่อสวิสชาร์ดแล้วยังมาห่อแป้งอีกแต่ปกติแล้วเวลาที่เราห่อเวลลิงตันเราจะพยายามใส่อะไรบางอย่างที่มันช่วยซับน้ำให้แห้งใช่ไหมครับเมื่อกี้ก็เหมือนเห็นเขาใส่ผักเข้าไปนะน่าจะสิผักอ่ะมันจะเปียกไหมอ่ะก็เลยกังวลเหลือเวลาอีก30นาทีและเหลืออีก30นาทีครับครึ่งทางแล้วครับครึ่งทางแต่ว่าดูแล้วตอนนี้ยังไม่มีใครเสร็จเป็นชิ้นเป็นอันนะเหมือนอยู่เริ่มต้นเท่านั้นเองใช่ครับเพราะการเตรียมตัวที่เสียเวลาอยู่นะครับครับบังเชฟกันเท่าไรครับนี่ตัวยัดเขายัดอะไรเข้าไปข้างในปะมองยังไม่ทันเห็นเลยอ่ะใช่ยัดใส่ที่สับเมื่อกี้ไหมครับไม่น่าจะใช่เพราะมันเป็นพวกธัญพืชไหมคะบาเล่อะไรอย่างเงี้ยคุณเอสครับเมนูนี้นะครับเชฟกระทะเหล็กนะครับจะเป็นเมนูของทางอียิปต์นะครับที่ได้รับความนิยมนะในงานเลี้ยงงานแต่งงานนะครับซึ่งเรียกว่าฮามามัชชีนะครับโดยจะเสิร์ฟนกพิราบยัดไส้ให้ทานทั้งตัวนะครับเขาผัดข้าวบาเล่ในกระทะนะครับกับหอมแขกเบกานพลูอบเชยลูกกวานนะครับแล้วก็ปรุงรสด้วยลูกเกดเกลือพริกไทยผงกาลามาซาลาครีมเนยกีซัมปรอนนะครับแล้วเชฟก็เอาข้าวบาเล่ที่ผัดเนี่ยใส่ในตัวนกพิราบนะครับแล้วเอาไปต้มในหม้อแรงดัน25นาทีแล้วทอดให้หนังกรอบอีกทีนึงในเมนูพิราบยัดไส้บาเล่เครื่องเทศอียิปต์แล้วครับคุณตาครับเมนูนี้อลังการงานสร้างขนาดนี้นะครับจะเก็บไว้ทานคนเดียวได้ยังไงครับถ้าจะให้อร่อยกว่านี้ต้องกินกับเพื่อนเท่านั้นล่ะครับถูกต้องครับมันแน่นอนอยู่แล้วครับถ้าเมนูนี้ได้กินกับเพื่อนที่รู้ใจหลายๆคนนะครับก็จะยิ่งเพิ่มความสุขเพิ่มอรรถรสในการกินได้อย่างอร่อยอร่อยจนหยุดไม่อยู่เลยและกินกับคู่รักได้ไหมคะกินกับคนที่รู้ใจฟังเชฟพูดท้าชิงอันนี้คืออะไรอ่ะฮะทำเฉพาะกระดูกตัวนะแล้วห่อด้วยใบไปเผาหรือเปล่าจะห่อด้วยใบไผ่นะครับเดี๋ยวเลยครับไม่ใช่ใบไผ่ใบคุณเนทครับที่เราเห็นนี้นะครับเชฟพุทธาชิงนะครับได้ใช้นกทั้งตัวนะครับที่หมักไว้ในเครื่องแรงดันนะครับมาย่างกับใบกวานเมืองจันทร์จนหอมนะครับผมไปสอบถามเชฟมาว่าก่อนเสิร์ฟเนี่ยจะนำมารมควันเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ราดด้วยเหล้าก่อนที่จะจุดไฟให้ลุกนะครับในตอนเสิร์ฟในเมนูมาซาลาพิลาพลัดถิ่นแล้วครับแต่นี่ถ้าเกิดเป็นใบจากหนอกกระวานของทางเมืองจันทร์นะแบบครับเป็นใบกระวานของต้นกระวานต้นกระวานครับพื้นถิ่นบ้านเราไม่ใช่เครื่องเทศครับจะเป็นใบยาวๆแบบใช่เป็นใบยาวๆใช่ครับใช่ครับนี่ทางด้านฝั่งเชฟกระทะเหล็กนะครับอันนี้เป็นหัวนกทอดเป็นหัวนกทอดหัวนกทอดไปทำอะไรจะเป็นยังไงผมไม่เคยกินเลยไม่น่าจะมีอะไรที่จะอะไรได้นะมันน่าจะแข็งหรือเขาอาจจะใช้ของข้างในหัวหรือเปล่าก็เป็นไปได้แต่คิดว่าจะเป็นไปได้มันสมองอะไรก็ได้มีเซนเซชั่นหัวนกมันควรจะมีเซนเซชั่นนะน่าจะมีนิดเดียวนะสนใจแต่เขาเผาแล้วนะครับเอาไปทอดเขาอาจจะใช้ก็ได้นะจะบอกเอาไว้ตกแต่งเหรอครับน่าจะตกแต่งหรือจะเอามันส่วนของมันอันนี้กลับมาทางด้านฝั่งเชฟพุทธาชิงครับโอ้โหนี่แค่อะไรเนี่ยประดิษฐ์ประดอยเอาอันนี้สมองอันนี้ดูเหมือนสมองว่าเมื่อกี้นี้ทางด้านฝั่งเชฟกระทะเหล็กใช้วิธีการทอดแล้วเผาคาดว่าน่าจะไปตกแต่งแต่ทางด้านฝั่งผู้ท้าชิงเลือกใช้มันสมองนกมีจริงๆด้วยนะครับที่น้อยมากอะไรอย่างนี้ไหมใช่พี่ๆเคยทานมันสมองนกกันไหมครับไม่เคยไม่เคยกินแต่สมองหมูถ้าโดยส่วนตัวก็อาจจะบอกว่าไม่เป็นไรขอบคุณแล้วก็วางไว้เอาไว้ก่อนนะเอาไว้ก่อนนี่คือความบ้าของเชฟคือเราเนี่ยเคยเห็นแค่มันสมองหมูมันสมองลิงนะแต่มันสมองนกเนี่ยไม่เคยเห็นขอบอกเลยอันนี้เขาเผามาเหมือนกันเขาเผาเราเผาแล้วเผาเผาแล้วเผาทางด้านฟังเชฟกุทาเล็กก็ไม่เบาครับแสดงว่าเขาบ้าเหมือนกันเอาใหม่ทางหนึ่งเนี่ยจะให้กินแบบนี้อีกทางหนึ่งควักออกแล้วเอาไปทำอะไรต่อเหรอครับที่แน่คือบ้าเหมือนกันด้วยบ้าเหมือนกันเอาสิคุณตาครับเมนูของเชฟกระทะเหล็กนะครับเมนูที่1ตับพิราบช็อกบอลเมนูที่2พิราบทิก้าเมนูที่3พิราบสลัดเมนูที่4พิราบยัดไส้บาเล่เครื่องเทศอียิปต์แล้วครับสนใจพี่คุณโรบอกว่าเขาใช้ชิ้นส่วนเขาเอามาทอดแล้วค่ะเขาน่าจะเป็นซีโรเวสเบ้าขนมไม่ใช่เบ้าว่าไงใช้กันแบบไม่เหลือเลยนะเบ้าใช้เงินอันนี้หัวใจอย่างเดียวหัวใจเหมือนกันอันนี้กอดกันเมื่อกี้มันติดกันโอ้โหคุณตั๊กครับหัวใจยังเต้นอยู่เลยครับครับตึกนี่ครับเขามีชีวิตชีวาแบบนี้ว้าวคุณตั๊กครับ
เมนูของเชฟผู้ท้าชิงเมนูที่1สูงสุดขึ้นสู่สามัญเมนูที่2มัสล่าพิราบพัดถิ่นเมนูที่3พิราบพบรักเมนูที่4หัวจรดเท้านะครับนี่ขนมปังมาวางขนมปังดูดีแล้วก็อะไรใส่เนยก็ดูดีเลยเขาอาจจะเอาหัวใจเอาสมองอะไรอย่างเงี้ยวางบนขนมปังหรือเปล่าเหลือเวลาอีก20นาทีและเหลือเพียง20นาทีครับวัตถุดิบปริศนายังไม่มานะครับครับอันนี้กลับมาทางด้านฝั่งเชฟแพทริกก็เลือกใช้หัวใจเหมือนกันหัวใจเหมือนกันแต่เลือดยังคงเหลือครับยังก็คือไม่ให้สุกเกินไปพอดีใช่ไหมครับครับเพราะมันก็จะคลุกต่ออีกแป๊บนึงใช่ครับใช่ครับขึ้นมาจะคลุกต่อแป๊บนึงครับครับถึงเวลาของวัตถุดิบปริศนาครับขอเชิญเชฟทั้งสองเข้าประจำที่คักสเตชันเชิญครับและของปริศนาของเราในวันนี้มี2ชิ้น1ไว้กิน1ไว้ใช้อร่อยหนักหนาที่ไว้ใช้เป็นทรงกลมลึกลงมาที่ไว้กินเปลือกไม่หนาลูกลายลายและของปริศนาของเราในวันนี้ก็คือและของปริศนาของเราในวันนี้ก็คือสนับสนุนโดยน้ำมันพืชมรกตเครื่องปรับอากาศแคเรียร์คัลเลอร์สมาร์ทเข้าอบส่งเครื่องที่7-Eleven GO Home Kitchen ภูเขาทองเพราะทุกจานมีเรื่องราวและของปริศนาของเราในวันนี้ก็คือและของปริศนาของเราในวันนี้ก็คือไข่นกกระทาและเบ้าขนมครกต้องตอบแล้วก็ทำเป็นไข่นกกระทาขนมครกแล้วก็ใส่ซีอิ๊วแล้วก็พริกไทยอร่อยดีแล้วเมื่อพร้อมแล้วอะไรคริสตินโอ้โหง่ายไปไหมเนี่ยยากนะไม่ยากเขาเบ้าขนมครกมาพร้อมไข่นกกระทาตอกแล้วก็อยู่บนเตาความคาดหวังไปไหมคือมันทำง่ายแต่ว่ามันจะให้อร่อยหรือความคิดสร้างสรรค์ที่จะใส่เข้าไปมันไม่ง่ายคือจุดครั้งนี้เนี่ยนะครับเราให้2อย่างคือทั้งไข่นกกระทาและก็เบ้าขนมครกหมายความว่าคุณจะต้องนำไข่นกกระทานั้นเนี่ยมาทำเป็นอาหารเมนูที่5นะครับโดยใช้เบ้าขนมครกในการประกอบอาหารอันนี้พูดถึงไข่นกกระทาหลากหลายมากครับแต่ว่าจะทำอะไรกับเบ้าขนมครกแต่จริงๆเนี่ยเบ้าขนมครกมันทำได้หลายอย่างนะคะเราจะเอามันมาทำเป็นอบขนมปังก็ได้เป็นขนมปังเป็นชิ้นๆหรือว่าเราจะทำแบบข้าวจี่อะไรเงี้ยก็ได้ถูกไหมคะครับนี่ทางด้านฝั่งเชฟกระทะเล็กนะครับเริ่มจัดการกับตัวไข่นกกระทาแล้วนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าจะเลือกใช้เฉพาะไข่แดงของไข่นกกระทาเลยครับนี่ยังอุตส่าห์จะเอาไข่แดงอย่างนี้นี่คือคำถามอยู่นะครับไข่นกกระทาก็ว่าเล็กอยู่แล้วเนี่ยใช่ครับยังคิดจะเอาแต่ไข่แดงอีกเหรอครับใช้แต่ไข่แดงใช้แต่ไข่แดงพยายามจริงๆครับอันนี้กลับมาทางด้านฝั่งเชฟผู้ท้าชิงอันนี้ใช้ทั้งลูกครับอันนี้ใช้ทั้งลูกใช้ไข่นกกระทาแล้วเช่นกันครับแต่ใช้ทั้งปอกใช่ครับเบ้าขนมครกเนี่ยทำคัสตาร์ดทำอะไรก็ได้นะคะทำได้หลายอย่างอยู่ทำได้หลายอย่างได้หมดนะครับใช่ครับแต่ว่าจะทำอะไรเท่านั้นแหละครับตอนนี้เหลือเวลาอีก15นาทีอีก15นาทีครับเชฟทางด้านฝั่งเชฟกระทะเหล็กกำลังจัดการกับตัวไข่นกกระทาแล้วใส่นมมันทำสังขยาอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะโอ้นะครับเชฟคะของปริศนาของเราในวันนี้นะคะไข่นกกระทาและเบ้าขนมครกคิดออกหรือยังคะว่าจะทำเป็นอะไรคะคิดออกแล้วครับผมง่ายสุดเร็วสุดนะเวลานี้เลยจะทำฟานแทนเลชฟานเลชฟานคืออะไรคะสังขยานมสดสังขยานมสดแล้วเบ้าขนมครกจะไปทำอะไรคะเบ้าขนมครกใส่ปุ๊บนึ่งเลยนึ่งเลยฮะนึ่งจริงๆได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมมันต้องขึ้นอยู่กับคุณนะคะเพราะตอนนี้เวลาของเราเหลือไม่ถึง15นาทีแล้วคุณต้องบริหารจัดการที่ดีนะคะครับผมขอโชคดีค่ะขอบคุณมากครับเป็นสังขยา
สังขยานนมสดแล้วก็เอาเบ้าขนมครกมาเป็นทีมไม่ใส่เบ้าเลยคะใส่เบ้าแล้วเอาเป็นคือมันเหมือนเบ้าเลยใช่มันเหมือนกับสังขยาบ้านเรานี่แหละครับอันนี้กลับมาทางด้านฝั่งเชฟพุทธาชิงเชฟคะของปริศนาของเราในวันนี้ไข่นกกระทาและเบ้าขนมครกคิดออกหรือยังคะว่าจะทำเป็นอะไรคะไอติมครับมาทั้งไข่มาทั้งนกเลยนะครับยังไงคะก็เป็นไอติมแล้วก็เป็นสโนว์ของมะพร้าวครับแต่ว่าผมไม่ได้ใช้นกหรอกผมประชดว่ามาทั้งไข่มาทั้งนกเลยก็เสียเวลาทั้งคู่เลยครับแล้วเบ้าขนมครกล่ะคะเบ้าขนมครกเดี๋ยวผมจะเอาไปทำเป็นเครปเป็นตะไคร้เอามาห่อแล้วก็เอาติมวางไว้ให้เหมือนเป็นไข่อยู่บนรังนกครับอุ๊ยครีเอทแล้วตอนนี้คุณยังคงอยู่ในเวลาตามแผนไหมคะตามแผนอยู่ครับตามแผนอยู่ครับเดี๋ยวจะเริ่มเพจการแล้วครับขอโชคดีค่ะโอเคครับลูกเล่นเขาเยอะเลยใช่แรวคราวทีเดียวเราต้องมาลุ้นกันต่อไปว่าความบ้าของเขานั้นจะสามารถทำให้เขาชนะเชฟออฟได้หรือเปล่านะผมอยากให้สองคนที่แข่งกันทุกไปมาฟังเชฟกระทะเหล็กครับมาแล้วไปก่อนแล้วอันนี้ไงเขาใส่คาราเมลลงไปก่อนเขาใส่คาราเมลลงไปก่อนก็แปลว่าทำถาดเดียวเลยครับเจอกรรมการได้4คนเลยแต่ว่าน่าจะทำไม่เต็มทุกหลุมไหมเพราะปริมาณพอไหมเพราะตัวคาราเมลไม่พอใช่ตัวคาราเมลไม่พอไข่เรามีเยอะแต่ว่าเสียเวลาตอกไงครับไข่ใช้ตอกไว้ใช่ใช่ผู้ท้าชิงกำลังทำเป็นร่างแหในการที่จะเสิร์ฟนะเพื่อแต่เป็นร่างแหเป็นร่างแหทำเหมือนรังนกถ้ามันเหมือนหลุมไหมคะที่มันสะบัดเหมือนสะบัดมากสะบัดไข่ตั้งใจให้มันเป็นรังนกนะครับมันจะเป็นรังนกไหมแล้วมันจะเป็นก็เดี๋ยวมาขยุ่มไงไม่เดี๋ยวเอาหยิบขึ้นมาต้องร่อนมันร่อนขึ้นมาแล้วก็ไปเอามาขยุ่มเป็นเหมือนรังนกนิดๆเหลือเวลาอีก10นาทีและนี่คือ10นาทีสุดท้ายครับสุดท้ายนะครับต้องจัดการกับเวลาแล้วนะครับเอาละครับเชฟกระทะเหล็ก1แล้วนาทีเนาะครับเพราะว่าคุณเหลือเวลาแค่ไม่ถึง10นาทีแล้วนะครับต้องจัดการกับเวลาให้ดีเลยนะครับกลับมาทางด้านฝั่งเชฟพุทธาชิงนะครับดูเหมือนยังไม่เสร็จกับวัตถุดิบหลักนะครับตอนนี้ปั้นปั้นนกมั้ยฮะเอาขาเสียบครับใช่คุณตั๊กครับที่เราเห็นได้นะครับผู้ช่วยของเชฟพุทธาชิงได้ใช้น่องนกนะครับปั่นผสมกับมันฝรั่งนะครับหลังจากนั้นก็เสียบด้วยกระดูกขานกนะครับเพื่อจะเป็นบ๊อบบ้านะครับคลุกด้วยไข่แล้วก็แป้งเซบลีน่าแล้วทอดจนกรอบนะครับแล้วโรยด้วยเกลือทัฟเฟิลนะครับในเมนูหัวจรดเท้าล่ะครับมองดูว่ามันสมองเมื่อกี้นี้ที่เราเห็นนะครับมันมีมันสมองมีขามีโครงหัวใจหัวจรดเท้าครับฟังเชฟกระทะเหล็กครับอ้าวมาดูกันนะครับว่าทางด้านฝั่งเชฟกระทะเหล็กเองก็ทำนำเสนอเนี่ยอาหารเป็นลักษณะดรัมทริกก็คือว่าตัวน่องของตัวนกเนี่ยกินมากนะใช่เป็นซอสแต่ว่าทางด้านฝั่งเชฟผู้ท้าชิงก็ทำออกมาลักษณะคล้ายๆกันเหมือนกันนะครับทำคล้ายๆกันเลยฟังเชฟกระทะเหล็กลงจานกันแล้วนะครับนี่มาทางด้านฝั่งผู้ท้าชิงนะครับอันนี้ดูแล้วมันก็คือใช้มันเป็นรังนกอย่างนี้เขาว่าไหมก็เป็นขาดๆได้ดึงเพราะเดี๋ยวมันจะเป็นเหมือนกับลักษณะขันฟางอ่ะเชฟเศษไม้กำลังแกะไข่พี่แต่มันแกะยากพอสมควรนะครับแต่มันก็ควรจะรู้ว่ามาจากเบ้าขนมเตาเบ้าขนมครกอะไรนะครับบางเชฟกระทะเหล็กครับมันมีกระดาษสีทองเอออุ้ยใช่แล้วมาแล้วโอ้อันนี้น่าสนใจนะรสชาติน่ากินจังเลยเป็นที่ราบช็อกโกเท่มากครับเหลือเวลาอีก5นาทีเหลือเวลาอีก5นาทีครับอีก5นาทีครับอีกเพียง5นาทีครับตอนนี้ต้องเริ่มจัดจานแล้วนะครับเพราะว่าเวลากระชั้นเข้ามาแล้วนะครับเอ๊ะฝั่งของผู้ท้าชิงที่เริ่มจัดจานแล้วยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นจริงๆแล้วดูเริ่มมันเริ่มจัดจานแล้วเหมือนกันครับทางด้านฝั่งผู้ท้าชิงเหมือนเขาค่อยๆเรียนค่อยๆเรียนครับเขาอาจจะใจเย็นไปนิดนึงไหมเราก็เริ่มเป็นห่วงครับใช้ผู้ท้าชิงครับเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าอันนี้โจทย์ของเราคือไข่นกกระทากับเป้าขนมครกนะครับอย่าลืมนะครับโจทย์ของเรามี2อย่างนะครับเป็นทวงครับเอาละครับดูกันนะครับว่าเชฟพุทธาชิงจะเริ่มจัดจานแล้วครับครับตัวเวทีสวยมากแล้วครับตัวเวทีสวยมากครับเวทีสวยมากเวทีสวยสีสวยมากน้อยมากครับบางเชฟพุทธาเหล็กก็ยังเหมือนกันครับ4แต่ว่าเหลือตัววัตถุดิบปริศนาแค่ออกมาได้อย่างเท่านั้นเองนะครับพร้อมครบใช่โอเคครับเหลือเวลาอีก1นาที1นาทีสุดท้ายนะครับต้องตักแล้วนะครับสุดท้ายครับต้องตักแล้วนะครับที่สุดท้ายน่ากลัวนะครับตอนนี้เวลากระชั้นมากแล้วนะครับเชฟพุทธาชิงครับยังแล่อยู่เลยนะครับทางด้านฝั่งเชฟพุทธาชิงนะครับต้องลงจานครับต้องรีบเอาของลงจานได้เลยครับ3นาทีแล้วนะครับอันนี้ได้แล้วมั้งโอ้นี่เป็นไอศกรีมไอศกรีมใช่แล้วเขาจะเสิร์ฟทันไหมอ่ะ
ก็เดี๋ยวตักปุ๊บระวังได้เลยเขาต้องตักเรามั้งคะเหลือเวลาอีก30วินาทีและ30วินาทีครับไอศกรีมตักแล้วใส่จานเลยคุณไม่มีเวลามากกว่านี้แล้วครับครับต้องตัดสินใจแล้วครับคุณต้องตักไอศกรีมเลยนะครับตักดีกว่ามั้งคะตักดีกว่าไหมครับเหลือเวลาอีก10วินาทีตักไอศกรีมยังครับ8 7 6เช็คกระทะเหล็กครับอ๋อเช็คกระทะเหล็ก3 2 1หมดเวลายกมือขึ้นครับเชิญครับเชฟพุทธาชิงเป็นยังไงบ้างคะเสร็จทันไหมคะขาดแค่ไอศกรีมตักใส่ครับตัวซอสก็ใส่ถ้วยรอเสิร์ฟแล้วครับก็คือทำเสร็จแต่ว่าแต่งไม่เสร็จครับผมทุกอย่างเสร็จหมดแล้วยังมั่นใจอยู่ไหมคะว่าสามารถเอาชนะเชฟกระทะเหล็กก็ถ้ารสชาติยังมั่นใจขอให้โชคดีนะคะครับผมครับโอเคครับเชฟกระทะเหล็กครับเป็นไงครับนามัสเตนามัสเตเสี้ยววินาทีสุดท้ายเกือบไม่เสร็จแต่ก็เสร็จมั่นใจไหมครับมั่นใจอยู่แล้วครับที่เหลือคือการชิมและตัดสินของคณะกรรมการเชิญครับIMU เครื่องดื่มเห็ดหิมะตราอินโนวิเนสกะทิพร้าวหอม All New Isuzu Mil X ผัดมีซั่วซอสสไตล์ฮ่องกงที่ 7-Eleven Dr. Keen Antibacterial Hand Foam หลังจากที่เชฟผู้ท้าชิงและเชฟกระทะเหล็กได้รังสรรค์เมนูอาหารทั้ง4เมนูจากวัตถุดิบหลักคือนกพิราบและในเมนูสุดท้ายได้รังสรรค์เมนูจากของปริศนาคือไข่นกกระทาและเป้าขนมครกออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบต่อไปจะเป็นการชิมและการตัดสินครับเราจะใช้วิธีแบบ blind tastingโดยคณะกรรมการทั้ง4ท่านจะไม่ทราบมาก่อนเลยว่าเมนูอาหารแต่ละจานที่จะได้รับประทานเป็นของเชฟท่านใดแล้วเราจะให้ทางฝั่งเชฟกระทะเหล็กใช้ตัวอักษรย่อว่าเชฟ A และฝั่งเชฟผู้ท้าชิงใช้ตัวอักษรย่อว่าเชฟ B มาถึงช่วงเวลาของ Blind Tasting นะคะซึ่งในช่วงนี้คณะกรรมการจะไม่ทราบมาก่อนเลยค่ะว่าเชฟท่านไหนเป็นผู้รังสรรค์แต่ละเมนูกรรมการของเราในวันนี้ท่านแรกเชฟสมศักดิ์รารองคำนายกสมาคมเชฟประเทศไทยกรรมการผู้ตัดสินการแข่งขันทำอาหารเวทีโลกหรือ World Association of Chef Societies หม่อมหลวงภาสารสวัสดิวัฒน์สุดยอดนักชิมและนักวิจารณ์อาหารผู้รอบรู้เรื่องวัตถุดิบเดินทางชิมอาหารมาแล้วทั่วทุกมุมโลกคุณกุ้งวรรณสิริศรีวราธนบูรณ์บรรณาธิการบริหาร High Class Media Group Mr. Matthew Bellick Food and Beverage Director โรงแรม Royal Orchestra Bangkok เราจะมาเริ่มที่เมนูแรกเลยค่ะสำหรับจานแรกของเชฟเอกเชฟกระทะเหล็กได้เลือกเมนูตับพิราบช็อกบอลมาสู้กับเมนูสูงสุดคืนสู่สามัญของเชฟบีเชฟผู้ท้าชิงเรามาดูกันว่าการเริ่มต้นในจานแรกกรรมการจะชอบเมนูของใครมากกว่ากันเมนูที่1เชฟเอพาเต้เครื่องในนกพิราบนำมาเคลือบด้วยช็อกโกแลตและถั่วเฮเซลนัทเสิร์ฟให้ทานกับเคปกูสเบอร์รี่คอมโพสและครีมเฟรชเชฟบีเมนูนี้เชฟได้ทำฟรานนกพิราบให้มีลักษณะเหมือนกองดินด้านบนประดับด้วยทริลนกดีไฮเดรตจนกรอบเสิร์ฟพร้อมกับเจลกูสเบอร์รี่ครัมเบิลและจูนกค่ะแล้วอันนี้ทำไมเชฟต้องรีมายถึงช็อกโกแลตช็อกบอลยอดนิยมครับคิดไปคิดมาว่าเข้าให้เข้ากับธีมก็คือนกพิราบมันชอบกินพวกพันธุ์พืชก็เลยเอามาลงโรยถั่วก็เลยเป็นการสร้างเท็กซ์เจอร์ด้วยถูกต้องอ๋อครับเราจะมาเริ่มจากรสชาติก่อนนะคะดิฉันให้เชฟบีค่ะบีเนี่ยกลมกล่อมกว่าค่ะเอเนี่ยถึงแม้จะมีความน่าสนใจในส่วนของที่เป็นโกโก้ช็อกโกแลตแต่ว่ามันขมขื่นแล้วมันติดลิ้นเกินไปของผมตรงข้ามครับ
ชอบเชฟเอฟมาเพราะว่ามันได้เครื่องในนกชัดเจนแล้วเข้ากับช็อกโกแลตแล้วก็ตัวที่เป็นผลไม้รสเปรี้ยวพอกินมาแล้วเห็นความโดดเด่นของตัวนกพิราบอย่างชัดเจนครับงั้นเราจะไปที่หัวข้อต่อไปนะคะความคิดสร้างสรรค์ค่ะผมเลือกเชฟเอครับเป็นคอนเซ็ปต์ของทรัฟเฟิลช็อกโกแลตแต่ว่าข้างในมีพิจิตรอันนี้ครีเอทีฟมากแล้วก็บาลานซ์ที่รสชาติอยู่ดีมากด้วยครับงั้นหัวข้อสุดท้ายนะคะการชูรสชาติของวัตถุดิบหลักค่ะขอเป็นเชฟเอครับผม yes. รสชาติผมว่าทำได้เข้มข้นดีชัดเจนอร่อยในขณะที่จานดีรสชาติจางไปนิดหนึ่งเรียกว่าง่ายๆยังไม่ถึงเครื่องงั้นเราจะไปที่เมนูต่อไปเมนูที่สองค่ะจานที่สองของเชฟเอเชฟกระทะเหล็กที่เลือกเมนูพิราบทิก้ามาประทะกับเมนูมาซาลาพิราบพลัดถิ่นของเชฟบีเชฟผู้ท้าชิงในจานนี้ใครจะทำผลงานออกมาได้ดีที่สุดไปฟังคอมเมนต์กันเลยครับเมนูที่สองเชฟเอน่องนกพิราบสับรวมกับเบคอนเสิร์ฟให้ทานกับแกงทิก้ามาซาลาและแผ่นพัปปะดัมทอดกรอบในสไตล์อินเดียค่ะเชฟบีเมนูนี้เป็นการผสมผสานเครื่องเทศ2ชาติในส่วนแรกเป็นนกพิราบหมักกับชิโอโคจิผงมาซาลาจากนั้นนำมาย่างบนใบกระวานเมืองจันเสิร์ฟกับโฟมซอสมาซาลาที่ผสมมัสมั่นกับเครื่องแกงมาซาลาและซันโชกพิเรตกแต่งด้วยดอกดาหลารากบัวค่ะรสชาติก่อนค่ะจริงๆเชฟทั้งสองท่านเนี่ยเขาทำมาซาลามาทั้งคู่นะครับก็เลยเปรียบเทียบได้ไม่ยากทำไมคิดอะไรเหมือนกันหมดเลยไม่น่าเชื่อนะคนที่ทำเข้มข้นกว่าคือเชฟเอครับเพราะว่าตัวนกพิราบเนี่ยเขาเหมือนเอาไปสับนะครับแล้วก็ปรุงรสให้มันมีความเค็มขึ้นแล้วก็มีแป้งปัปปะดัมที่สามารถมาจิ้มกับตัวน้ำที่เป็นซอสมาซาลามันกินแล้วรู้สึกเข้มข้นมากกว่าของเชฟบีด้วยครับความคิดสร้างสรรค์ดิฉันให้เชฟบีนะคะเพราะว่าการผสมผสานทั้งกลิ่นทั้งรสแล้วก็วิธีทำรวมถึงการมีวัตถุดิบทั้งที่เป็นของสุกของดิบของสดเนี่ยพอผสมผสานกันแล้วมันทำให้เกิดความสดชื่นในการรับประทานแล้วก็กลิ่นของเหล้าที่ราดลงไปก็ทำให้เกิดมิติใหม่ๆในอาหารทำได้เยี่ยมค่ะให้บีค่ะหัวข้อสุดท้ายนะคะการชูรสชาติของวัตถุดิบหลักค่ะผมเลือกเชฟเอครับเชฟเอใช้พิจิตรก็ทำเคฟต้าเคบับสไตล์แล้วก็รสชาติของพิจิตรออกดีมากแล้วก็พิจิตรเป็นไฮไลท์ของดิสนีย์เชฟบีผมบอกอีกทีนะสุกยอดเกินไปแล้วก็นัวออกแข็งมากแล้วเราจะไปที่เมนูต่อไปเมนูที่3ค่ะจานที่3ของเชฟเอกเชฟกระทะเหล็กที่เลือกเมนูพิราบสลัดมาสู้กับเมนูพิราบพบรักของเชฟบีเชฟผู้ท้าชิงเรามาลุ้นกันสิว่าคณะกรรมการจะเทคะแนนไปให้จานใดเมนูที่3เชฟเอสลัดผักฟิเช่เสิร์ฟกับเนื้อหน้าอกพิราบที่หอมกลิ่นรมควันของไม้เชอร์รี่และยังมีไส้กรอกเลือดเห็ดทรัฟเฟิลสไลซ์อัลมอนด์กะหล่ำพิเรและพอร์ตไวน์ดรสซิ่งเชฟบีอกนกห่อด้วยแป้งพายที่ข้างในเป็นไส้กรอกเลือดเห็ดโมเรลพันด้วยมันร่างแหกลายเป็นเวลลิงตันเสิร์ฟคู่กับเจลมาบีทอาจาดทานพร้อมไปกับเครื่องแกงชมวงกับเครื่องแกงจันทบุรีที่นำมาปั่นจนกลายเป็นซอสปิดท้ายด้วยกระชายโดเช่ค่ะอันนี้ฟิลลิ่งมันจะออกมาเป็นยังไงครับเชฟฟิเช่จะขมฟิเช่มีรสชาติขมนำเพราะนั้นจะโดนเดรสซิ่งแบบเป็นวินิเกรตมีความเปรี้ยวแล้วมาเจอความเปรี้ยวหวานของตัวเชอร์รี่คอมโพสแล้วถ้ามากินให้มันโดนผลไม้มันจะหวานไปเอง
ความคิดสร้างสรรค์ค่ะชอบของเชฟเอมากกว่าเป็นสลัดที่ใช้ผักชั้นดีผักฟรีเซ่แล้วมีไส้กรอกเลือดเหมือนกันมีตัวนกพิราบเหมือนกันตัวนี้ปรุงรสมาลักษณะเป็นไฟน์ไดนิ่งหรืออาหารจานหรูของยุโรปคิดไม่เยอะแต่ออกมาดีกว่าผมเลยให้เชฟเอครับรสชาติค่ะเชฟสมศักดิ์คะผมให้จาน A ครับผมที่เป็นสลัดทานง่ายๆเบาๆแล้วก็มีความหอมของเห็ดด้วยเข้ามาช่วยด้วยไส้กรอกทำได้ดีอกย่างก็ทำได้ดีแต่ว่าของจาน B เนี่ยมันมีรสชาติแปลกๆตัวซอสก็เผ็ดตัวในแก้วจอมเป็ดก็เผ็ดมากกระชายเผ็ดมากผมว่ามันค่อนข้างจะรับประทานลำบากจันบีเผ็ดมากมีรสชาติของเนยที่แป้งมีรสชาติของปลาทูดิบด้วยซอสมีผลไม้หวานคงรสชาติจันเอชนะแน่นอนครับค่ะเราจะไปที่เมนูต่อไปค่ะจานที่4ของเชฟเอเชฟกระทะเหล็กได้เลือกเมนูพิราบยัดไส้บาเล่เครื่องเทศอียิปต์มาสู้กับเมนูหัวจรดเท้าของเชฟบีเชฟผู้ท้าชิงเรามาลุ้นกันต่อว่าในเมนูนี้กรรมการจะติชมกันว่าอย่างไรเมนูที่4เชฟเอข้าวบาเล่ผัดกับเครื่องเทศอียิปต์ย่างเนยกีซาฟรอนการัมมาซาลาเอามายัดใส่ในตัวนกพิราบนำไปต้มในหม้อแรงดันและทอดให้หนังกรอบเสิร์ฟกับซอสกระเทียมโยเกิร์ตค่ะเชฟบีเมนูนี้มีองค์ประกอบของนกพิราบไม่ว่าจะเป็นผัดสมองนกกับเนยทานคู่กับขนมปังบิออชและทรัฟเฟิลสไลซ์พร้อมทั้งอกนกซูวีและน่องนกปั่นกับมันฝรั่งที่ทำเป็นบอมบ้าเวลารับประทานให้บีบซอสช็อกโกแลตจูปิดท้ายเมนูด้วยหัวใจย่างค่ะของที่อียิปต์นี่เขาจะยัดธัญพืชใส่ไปทั้งตัวเลยอ๋อยัดข้าวยัดข้าวเอาข้าวไปผัดให้กับทางเคยทำข้าวมันไก่อ๋อแล้วก็ยัดเข้าไปครับใช่มันชื่อมันอะไรนะฮานามาชิชื่อมันญี่ปุ่นเราจะมาเริ่มจากรสชาติก่อนนะคะคุณอิงค่ะเชฟบีเนี่ยทำชิ้นส่วนได้หลากหลายมีหลากหลายรสชาติแล้วก็มีกรรมวิธีการกินได้หลายแบบมีทั้งตัวที่เป็นชุบแป้งแล้วก็มีใส่มันใส่อะไรเข้าไปมีบีบช็อตซอสช็อกโกแลตมีอะไรนะครับซึ่งอันเนี้ยวิธีการกินสนุกกว่าแล้วก็กินแล้วทำนกพิราบออกมาได้สุกกำลังดีของเชฟเอเนี่ยตัวเนื้อนกซึ่งเป็นหัวใจสำคัญเนี่ยมันแห้งและมันแข็งขนาดใส่หม้อแรงดันแล้วยังแข็งมากแล้วก็เครื่องเทศที่ผสมกับในอาหารผมว่ามันค่อนข้างจะมากและสับสนไปหน่อยขอเป็นจานบีครับเพราะมีหลายชิ้นส่วนแยกออกมาทานได้อย่างชัดเจนรสชาติถือว่าเป็นรสชาติที่ดีการปรุงดีด้วยหัวข้อต่อไปความคิดสร้างสรรค์ค่ะอันนี้ให้บีอย่างไม่ต้องสงสัยเลยค่ะเพราะว่ามีวิธีการผสมผสานส่วนประกอบต่างๆที่ซับซ้อนกว่าแล้วก็ได้ผลลัพธ์ออกมาบรรเจิดกว่ามากค่ะให้บีค่ะงั้นเราจะไปต่อที่เมนูสุดท้ายค่ะจานที่5เป็นเมนูสุดท้ายที่ได้นำของปริศนาคือไข่นกกระทาและเป้าขนมครกมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการทำอาหารซึ่งทางด้านเชฟกระทะเหล็กได้รังสรรค์เป็นเมนูฟรานซ์นกกระทาส่วนทางฝั่งเชฟผู้ท้าชิงได้รังสรรค์เป็นเมนูไอศกรีมหลังไข่บนหิมะมาลุ้นกันสิว่าจานไหนจะได้ใจคณะกรรมการไปเต็มๆและนี่คือเมนูสุดท้ายเมนูจากของปริศนาไข่นกกระทาและเบ้าขนมครกค่ะเริ่มจากเชฟเอไข่นกกระทานำมาทำเป็นคัสตาร์ดไซรัปวานิลาเสิร์ฟไปกับฟูเรนทีนค่ะเชฟบีเชฟได้นำไข่นกกระทามาทำเป็นคัสตาร์ดจากนั้นใส่ลงไปในลิควิดไนโตรเจนเสิร์ฟไปกับไข่นกกระทากรอบที่มีลักษณะเหมือนรังนกค่ะอ่ะ
เป็นหินเลย Why is so hard? Too long เริ่มจากรสชาติก่อนค่ะบีเนี่ยไม่ชอบที่มันแข็งโป๊กจนเกินไปน้องเขาน่าจะเอาไอศกรีมที่เสร็จแล้วไปแช่ในเดทเจนอีกรอบอ๋อไอศกรีมเดทเจนจริงๆมันต้องเทใส่แล้วตีเพราะฉะนั้นให้ A ค่ะลงตัวกว่าค่ะเห็นด้วยครับผมเลือกเชฟเอขนมก็เป็นนุ่มละมุนละไมแล้วก็รสชาติข้างในมีรสชาติกลมไข่แล้วก็ออกดีมากครับ yes หัวข้อต่อไปนะคะการชูรสชาติของวัตถุดิบปริศนานั่นก็คือไข่นกกระทาและอุปกรณ์นั่นก็คือเบ้าขนมครกค่ะผมให้เชฟเอครับเพราะเชฟเอเนี่ยครบเครื่องแล้วก็มีไข่นกกระทาที่เห็นได้ชัดเลยคือชิมแล้วได้รสชาติไข่นกกระทาเลยเขาทำเป็นเหมือนคัสตาร์ดหรือฟลานโดยใช้ตัวเบ้าขนมครกอยู่นะครับซึ่งตัวนี้ค่อนข้างจะตรงโจทย์แล้วก็ทำออกมาได้เป็นรสชาติที่ถูกต้องเลยครับและกรรมการได้ชิมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขอเชิญลงคะแนนค่ะและการแข่งขันทำอาหารระหว่างผู้ท้าชิงเชฟโต้งยุทธจักรแสงศาตราและเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยเชฟออฟกับโจทย์วัตถุดิบหลักคือนกพิราบและของปริศนาคือไข่นกกระทาและเบ้าขนมครกในเชฟกระทะเหล็กประเทศไทย Iron Chef Thailand จะประกาศณบัดนี้และผู้ชนะในวันนี้ก็คือเชฟเอเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยและการตัดสินโดยชิปผลคะแนนจากคณะกรรมการของเราทำให้เชฟเอเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยเป็นฝ่ายชนะไปด้วยคะแนน139ต่อ131คะแนนถือเป็นชัยชนะที่ทำได้อย่างยอดเยี่ยมอีกครั้งของสุดยอดเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยเชฟออฟครับเฮลิโคเนีย